นี่มีผู้ถามปัญหาเนี่ยฟังปัญหาเขาถามปัญหาด้วยนะเขากำลังถามปัญหากับหลวงตาให้หลวงตาตอบคอยฟังนะอยากจะกราบอาราธนาหลวงตาได้โปรดอธิบายถึงสภาวะของนิพพานว่ามีสภาพหรือลักษณะเช่นใดถ้าตอบให้ประชาชนพวกเราทั้งหลายฟังนี้ว่าน่าจะตอบนะคอยฟังนะคำถามถามมาแล้วเราจะพูดคำถามซ้ำอีกทีหนึ่งนะอยากจะขอกราบอาราธนาหลวงตาได้โปรดอธิบายถึงสภาวะของนิพพานว่ามีสภาพหรือลักษณะเช่นใดนี่จะขอตอบนะลักษณะสภาพแห่งนิพพานถ้าพวกเราทั้งหลายฟังและความเป็นอยู่ของพวกเราทุกวันนี้เหมือนสภาพของนิพพานนั้นเหมือนเสือเหมือนหมอนนอนหลับครอกไม่มองดูพุทโธธัมโมสังโฆเลยนี่คือสภาพแห่งนิพพานของชาวพุทธเราที่กำลังขี้เกียจตัวใหญ่อยู่เวลานี้ส่วนสภาพของท่านผู้บำเพ็ญธรรมจิตเป็นนิพพานจริงๆแล้วนั้นสภาพของนิพพานไม่มีท่านผู้ใดบรรลุแล้วเข้าถึงธรรมธาตุด้วยกันหมดนิพพานไม่ใช่อัตตานิพพานไม่ใช่อนัตตามรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งนี่คือพระพุทธเจ้าศาสดาองค์เอกสอนไว้แล้วนิพพานจะเป็นสองกับอัตตาไม่ได้นิพพานจะเป็นสามกับอนัตตาไม่ได้นิพพานคือนิพพานอัตตาก็ดีอนัตตาก็ดีเป็นทางก้าวเดินเพื่อพระนิพพานอย่างเดียวนี่เรียกว่าบันไดอัตตาก็ดีอนิจจังทุกขังอนัตตาก็ดีนี่คือสายทางก้าวเดินเพื่อเข้าสู่พระนิพพานผู้จะถึงพระนิพพานต้องเป็นผู้เดินก้าวเดินผ่านอนิจจังทุกขังอนัตตาและอัตตาที่ไปเรียบร้อยแล้วนั่นชื่อว่านิพพานนิพพานจึงมาเป็นอัตตาและอนัตตาไม่ได้เพราะถ้านิพพานเป็นอัตตาเป็นอนัตตาแล้วนิพพานก็เป็นไตรลักษณ์ไตรลักษณ์เป็นทางเดินเพื่อพระนิพพานเมื่อถึงพระนิพพานแล้วกลับมานิพพานกลับมาเป็นอนัตตาเสียอย่างนั้นเรียกว่านิพพานก็เป็นไตรลักษณ์ไม่เห็นวิเศษวิโสอะไรจงกรุณาทราบตามนี้มรรคสี่ผลสี่มรรคสี่นั่นคือโสดาปัตติมรรคสกิทาคามรรคอนาคามรรคอรหัตตมรรคอรหัตตแล้วโสดาปัตติผลสกิทาคามีผลอรหัตตผลถึง4เรียกว่ามรรค4ผล4นิพพาน1นั่นเรียกว่าออกจากสมมุตินี้ไปแล้วท่านเรียกนิพพาน1เพราะฉะนั้นนิพพานจะเป็น2ไม่ได้คือจะเป็น2กับอัตตาบ้างเป็น2กับอนัตตาบ้างไม่ได้เพราะอัตตาอนัตตาเป็นทางก้าวเดินเป็นบันไดก้าวเดินขึ้นสู่เรือนคือพระนิพพานเมื่อพระนิพพานถึงเรือนแล้วเรือนกับบันไดจะมาเป็นอันเดียวกันไม่ได้บันไดต้องเป็นบันไดบ้านต้องเป็นบ้านนี่เดินไปด้วยอนิจจังทุกขังอนัตตาเพื่อพระนิพพานและอัตตาเพื่อพระนิพพานแล้วนิพพานจะมากลับมาเป็นอัตตาและอนัตตาเสียเองนิพพานก็เป็นตรัสรู้ไม่วิเศษวิโสอะไรมันก็ไม่เรียกว่านิพพานหนึ่งเพราะฉะนั้นนิพพานจึงเรียกว่านิพพานหนึ่งไม่มีสองกับอันใดเช่นไตรลักษณ์อัตตาและอนัตตานี้ไม่ใช่พระนิพพานพากันเข้าใจตามนี้แล้วเข้าใจไม่ใช่หรือว่านิพพานของพวกเรานั้นคือเสือคือหมอนหลับครอกไม่มีวันตื่นให้ระลึกพุทโธธัมโมสังโฆสังเสียงดังแอมันจะหลับนี่คือนิพพานของพวกเรานิพพานของพระอรหันต์ท่านไม่ใช่นิพพานเสื่อหมอนคร่อครอบอย่างนี้ฟังเข้าใจนะจะเป็นลักษณะใดนั้นท่านปัจจตังเววิตโบวินยูหิท่านผู้รู้ทั้งหลายเมื่อเข้าถึงความรู้คือบริสุทธิ์พุทโธหรือพระนิพพานนี้แล้วท่านไม่เคยถามกันเลยองค์ไหนก็ตามเมื่อบรรลุถึงนิพพานปุ๊บเท่านั้นแล้วไม่ต้องถามกัน
เพราะเป็นอันเดียวกันรู้อย่างเดียวกันเห็นอย่างเดียวกันจึงเป็นสองไปไม่ได้ที่จะต้องถามกันนี้ไม่มีถามกันตามถามตามนี่นี่ปัญหาเขาถามมาให้หลวงตาตอบอันนี้เข้าใจ หายสงสัยแล้วเหรอถ้าจะส่วนมากมันไปพวกเราเอานิพพานของพวกเราไปแข่งกับนิพพานของพระพุทธเจ้าสิคือเอาเสือเอาหมอนเอาความขี้เกียจขี้คร้านความท้อแท้อ่อนแอความนิสัยวาสนาน้อยไปแข่งกับพระนิพพานวันยั่งคำแล้วมาถามนิพพานเป็นลักษณะอะไรมีความหมายอะไรมันสู้เสือสู้หมอนไม่ได้เอาละตอบเพียงแค่นี้แหละ